อชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิถีเก่าแต่ก็ยึดถือวิถีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมายังไงผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตของชาวนาที่เพิ่งคล้ายๆเพิ่งเริ่มจะเดินไปข้างหน้าใหม่แม่อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาตรงนี้นะไม่อยากให้ไปตามเคมีไอ้คนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีใช่ไหมมันแข่งกันถึงมันช้าแต่ว่าเราได้ผลผลิตมันคุ้มค่าเดี๋ยวนี้สบายสบายว่ามีความสุขขึ้นจิตใจก็ดีไม่ซีเรียสอยู่บนลาอยู่น้องตุหมู่5ตำบลเพ็ญอำเภอเพ็ญอุดรที่จริงพ่อแม่พาย้ายมาจากกาฬสินธุ์ตั้งแต่ตอนแม่อายุ14ปีนางไผ่อุบลลาคือหญิงแกร่งแห่งท้องนาในหมู่บ้านแถบนี้ที่ยังคงมีวิถีชีวิตอยู่กับความเป็นลูกชาวนาภาคอีสานร่วมกับชาวบ้านส่วนใหญ่เพราะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขจะอดหรืออิ่มและจะร้อนหรือหนาวเธอก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยไถอ่ะไถเองเลยช่วยพ่อน้องที่โตมาด้วยกันแล้วก็โตมาด้วยกันพร้อมกันอ่ะที่เป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกัน6คนได้เรียนแค่2คนนะลูกหลายคนใช่ไหมข้าวไม่พอกิน400กว่าถังลูก8คนพ่อแม่อีกเป็น10ใช่ไหมนึ่งข้าววันละ3เที่ยวเท่านี้จริงอยู่ที่เรื่องราวในอดีตของหญิงแกร่งแห่งท้องนาคนนี้ดูจะยากลำบากสำหรับคนในยุคสมัยปัจจุบันแต่เมื่อเธอผ่านมันมาได้เรื่องราวเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่ชวนให้หลายคนสนใจไปพร้อมกับรอยยิ้มของหญิงนักสู้ชีวิตแห่งท้องนาผืนนี้แต่น้ำก็หายากนะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะน้ำกินอ่ะต้องกินน้ำบ่อตามท้องไร่ท้องนาแต่ก็มันไม่มีโรคมีภัยคือมันไม่มีสารเคมีใช่ไหมลมหนาวพัดผ่านมาเป็นระลอกนางไผ่ใช้พื้นที่ใกล้เถียงนาเล่าเรื่องราวในอดีตให้พวกเราฟังอย่างเป็นกันเองนั่นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงที่ต้องเผชิญอาจจะมากมายกว่าที่เราได้รับรู้ผ่านการเล่าจากปากของนางไผ่แต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นเสมือนภาพความทรงจำเก่าๆที่เธออดจะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาที่ท้องนาแห่งนี้เคยเผชิญมา
ายพศ15ปุ๋ยเคมีมาวันขึ้นเร็วของเคมีแต่ว่าพอเราได้ผลผลิตมันไม่คุ้มกันมันขึ้นมางามๆน่ะโอ้ยรวงข้าวพอมันจะให้น้ำนมใช่ไหมเอ้ามันเริ่มเฉาลงเฉาลงมันก็เหลือแค่หัวรวงเดียวในอดีตเธอเข้าใจว่าการหว่านสารเคมีลงสู่ท้องนาเป็นจำนวนมากนั้นยิ่งจะทำให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์แต่ต่อมาผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสภาพกลายเป็นดินแห้งแข็งกระด้างกลับไปถึงบ้านตาลบวมปิ่งต้องหาหมอตลอดนะปีนี้ได้ไปหาหมอ3ครั้งกระทั่งครอบครัวนี้ได้รู้จักกับแนวทางเกษตรดินดีพอถามว่ามีที่ไหนบอกเขาก็ถามว่าอยู่คุณอยู่ตำบลไหนตำบลเพนอ๋อตำบลเพนสูงเศร้ามีพอได้อาทิตย์หนึ่งนี้มันยังไงเริ่มมีไส้เดือนนะพอน้ำมันจะลดนะไส้เดือนมันจะขึ้นมาเกาะตรงตามต้นข้าวเรามันจะเขียวเป็นธรรมชาติมันจะแตกต่างกันกับแปลงข้างๆเลยพอใจที่เราไม่ได้ลงทุนเยอะมันคุ้มตรงนี้ข้าวสีทองเหลืองอร่ามเต็มท้องนาของนางไผ่อุบลลาเป็นข้าวรุ่นที่7ที่ได้ผลจากการใช้รูปแบบเกษตรดินดีซึ่งเธอไม่เคยผิดหวังหลังตัดสินใจนำรูปแบบนี้มาใช้กับนาข้าวเพราะตกมาปีนี้ข้าวของเธออุ้มท้องเต็มรวงอุดมสมบูรณ์กว่าปีก่อนๆด้วยซ้ำไปขี่รถเข้ามาเกี่ยวข้าวช่วยน้องสาวเข้ามามาดูไอ้พวกนี้มันก็มากระตุ้นเราให้เรามีกำลังใจขึ้นมาหน่อยอบอุ่นนอนตอนกลางคืนมันเหนื่อยแต่มันนอนไม่หลับแต่มันก็ภูมิใจมันภูมิใจที่เราเห็นตรงนี้แม่ว่าของดีมันต้องใจเย็นๆมันปลอดภัยแล้วมันก็ได้ดินที่ดีกลับมาถ้าอยากพิสูจน์ก็มาดูนาแม่เนี่ยมันจะขึ้นงามมากจะลองพื้นเฉยอยู่ดีๆแล้วก็มีใครบางคนเอาไอ้พวกสารเคมีนี้เข้ามาแนะนำให้เราใช้ไอ้เราก็ใช้มันก็ยืดมันก็งอกเร็วมันก็เขียวมันก็เร็วดีแต่มันก็ไม่ทนทานเพราะมันผิดธรรมชาติมันอ่อนแอพอมันแมลงมาเราก็ซื้อยาฆ่าแมลงมาฆ่าแมลงอีกจนสุดท้ายดินเจ๊งปลูกอะไรไม่ขึ้นก็เป็นวงจรทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศเกษตรกรทุกคนก็ทำแบบนี้กันหมดว่ากันว่าค่าปุ๋ยค่าเคมีค่ายาฆ่าแมลงเนี่ยมันแพงกว่าค่าข้าวที่คุณปลูกแล้วขายได้ซะอีกคุณประเสริฐค้นพบวิธีการทำมาให้ทุกอย่างนั้นมันดีขึ้นได้ยังไงฮะสมัยนั้นเนี่ยมันมีต้นส้มอยู่ในกระถางฝนตกมาทีไรน้ำก็ขังเต็มกระถางทุกครั้งฮะแล้วมันก็อยู่เวลา2วัน3วันน้ำกว่าจะแห้งฮะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีคนนำสิ่งนี้มาให้ครับแล้วผมก็เอาไปใส่ไปแล้วเนี่ยพอฝนตกมาน้ำมันหายเว้ยตะไคร้น้ำสีเขียวมันขึ้นเว้ยแล้วมันอยู่ในกระถางไส้เดือนมันมาอย่างไรวะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาคอชตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือคอชตราคบเพลิงคอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนค
คอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยย่าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอดคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเพื่อนมาใกล้ไกลทอดจะมุ่งไปเพื่อฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้เกษตรกรทอดมาของเพิ่มฟื้นกันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบตันโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนายเน็กทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอะนายเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเพลิงมุ่งมาพร้อมกันมุ่งไปหนใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือขวัญใจทอชมาพบเพลิงฟื้นฟื้นดินที่ทำกินให้ดินดีรีไซเดือนเพื่อนของเราเขามีคุณให้ชีวิตความชุ่มชื้นกันเนี่ยทุกแกทอดสิบตันโอ้พระเจ้าทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร่ำรวยจังอะนายเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบางว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากทอชตราคบเพลิงคือเกษตรดินดีเกษตรดินดีคือทอชตราคบเพลิงทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยอบอุ่นนอนตอนกลางคืนมันเหนื่อยแต่มันนอนไม่หลับแต่มันก็ภูมิใจมันภูมิใจที่เราเห็นตรงนี้มันจะเขียวเป็นธรรมชาติมันจะแตกต่างกันกับแปลงข้างๆเลย
ขี่รถเข้ามาเกี่ยวข้าวช่วยน้องสาวเข้ามามาดูไอ้พวกนี้มันก็มากระตุ้นเราให้เรามีกำลังใจขึ้นมาหน่อยญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของนางไผ่เป็นเสมือนลูกจ้างที่ไม่เอาค่าแรงในฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอาหารบ้านๆอย่างส้มตำกลายเป็นเมนูราคาถูกจากท้องนาที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเพราะส่วนประกอบทุกชนิดสามารถหาได้จากท้องนาผืนนี้ทั้งนั้นข้าวเหนียวร้อนๆถูกเปิบจากมือกินกับอาหารง่ายๆจากท้องนาสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและพอเพียงที่แตกต่างจากวิถีการกินของคนเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะแม้ว่าพวกเขาจะต้องทำงานแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบซึ่งดูจะแตกต่างกับลูกจ้างของเอกชนในเมืองใหญ่ที่ต้องทำงานตามคำสั่งของผู้จ้างในเวลาเดียวกันนี้แต่แนะนำเพื่อนบ้านตลอดข้าวนาปังปีที่แล้วที่เขามาขโมยของแม่น่ะแม่ไม่อยู่เขาก็ไปเอามาหว่านแม่แนะนำเขานะเขาไป4ถุงปีที่แล้วเขาได้14ถุงปีที่เขามาขโมยของแม่ได้20 22มั้งหรือ21นี่แหละไล่เดียวนะและในอนาคตเขาได้วางแผนไว้ว่าจะนำพืชหมุนเวียนมาปลูกในท้องนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยอีตอนทำนาเสร็จแม่ก็ทำข้าวโพดเนี่ยกับมันแจวมันจะขึ้นงามมากจะลองพื้นเฉยมันเหมือนเปลี่ยนชีวิตของชาวนาที่พึ่งคล้ายๆพึ่งเริ่มจะเดินไปข้างหน้าใหม่แม่อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาตรงนี้นะไม่อยากให้ไปตามเคมีมันขึ้นเร็วของเคมีแต่ว่าพอเราได้ผลผลิตมันไม่คุ้มกันใช่ไหมเราคิดไหมว่ามันเวลาข้าวมันจะออกรวงมันจะตายหรือไม่ตายแต่อันนี้เรามั่นใจเพราะว่ามันออกมามันถึงไม่ได้เต็ม 100% เรา 80% หรือ 85%เราก็ภูมิใจใช่ไหมเรี่ยวแรงของเพื่อนบ้านช่วยให้ข้าวบางทุ่งถูกเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จผลผลิตในปีนี้เป็นที่พอใจอย่างมากเพราะมันอุดมสมบูรณ์กว่าในอดีตตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานางไผ่ได้นำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับผืนนาจนดินที่เคยเสื่อมสภาพเพราะสารเคมีและวิกฤตแล้งอันยาวนานค่อยๆปรับสภาพเป็นดินดีมีไส้เดือนถ้าอยากพิสูจน์ก็มาดูนาแม่เนี่ยถ้าฝนตกมาไม่ได้ไถเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้าวเสร็จก็ลงมาดูมันจะถึงเนี่ยตรงครึ่งขาเลยท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ชาวนาหลายคนเลือกจะเพิ่มผลผลิตของตัวเองด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดแต่สำหรับนางไผ่ไม่จำเป็นต้องเร่งผลผลิตของตัวเองขนาดนั้นเพราะปัจจุบันดินที่ดีได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องนาจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดแม่ว่าของดีมันต้องใจเย็นถ้าใจร้อนนี่ลองคิดทุกคนน่ะถ้าคิดว่าจะข้ามคลองใช่ไหมถ้าเราค่อยลุยน้ำลงไปค่อยข้ามไปเราคิดว่าเราจะพ้นนั่นแหละเราจะโดดบางทีมันก็ไม่พ้นมันก็ตกอ
ว่าแม่80-80นะไม่ถึง100หรอกว่ามีความสุขขึ้นจิตใจก็ดีไม่ซีเรียสอยากให้ชาวนาเรานะเกษตรกรเราทุกคนน่ะกลับมาใช้ไอ้พวกนี้แหละพวกที่มันไม่มีสารเคมีที่ว่าใส่แล้วมันปลอดภัยแล้วมันก็ได้ดินที่ดีกลับมาฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกที่จริงเนี่ยถ้าทำนาจริงๆเขาลงทุนไปคนละอย่างน้อยน่ะ4ไร่นี่ต้องประมาณ10,000กว่านะพอใจที่เราไม่ได้ลงทุนเยอะมันคุ้มตรงนี้ผืนดินที่เคยเสื่อมสภาพกลายเป็นขุมทรัพย์แห่งท้องนาเพราะผลผลิตจากข้าวแต่ละรุ่นมันได้สร้างเม็ดเงินหล่อเลี้ยงครอบครัวของนางไผ่ไม่ขาดมือจนเพื่อนบ้านหลายคนในละแวกนี้ได้เข้าไปมาหาสู่เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวและพืชพันธุ์อื่นๆโดยใช้แนวทางเกษตรดินดีถ้าเราจะปลูกข้าวแบบศิลปินทำงานศิลปะคือการทำยังไง1ชิ้นมันต้องมาจากหัวใจมันต้องมีจินตนาการคุณกำลังปลูกข้าวไม่ใช่สินค้าคุณต้องตัดคำว่าสินค้าออกไปจากพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหมดคุณปลูกข้าวคุณดูสิข้าวต้องเติบโตด้วยอะไรด้วยดินที่ดีด้วยดินที่สะอาดแล้วข้าวคุณก็จะเติบโตมาด้วยคุณภาพหอมมะลิเดินไปในนาที่มันกำลังมีต้นอยู่มันต้องหอมหอมเหมือนกับที่เราหุงข้าวเนี่ยไอหอมต้องขึ้นมานี่คือการบรรจงสร้างของเกษตรกรที่มีศิลปะในการปลูกเสร็จแล้วเวลาข้าวหอมมะลิออกมาเป็นรวงเกี่ยวออกมาน้ำหนักมันต้องได้คุณภาพเม็ดมันต้องดีติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2โมงทางททบ5คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ยคุณจะลืมมันง่ายไหมเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าผืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต